สียงหลานชายมาดูใจเต่าผู้อย่างไรเก่งขอจากไปด้วยความฉลาดคงเหลือเพียงคราบน้ำตาของยายชรากับหลานวัยเยาว์ยายเฒ่าเฝ้าศพกับหลานตรวจจนชาวบ้านพบเห็นจึงรู้ถึงความลำเค็ญจึงรู้ถึงความลำเค็ญช่วยกันผ่อนเค็ญชะลาตายอย่างยากจนปล่อยยายหลานสองคนรับมรดกจนต่อพอแต่นี้มีแต่ยายหลานตื่นแต่ช้าทำงานรักจากขอกระสอบศักดิ์ศรีของความเป็นคนถึงแม้ยากจนก็สู้ทั้งทำกินไม่แบมือขอใครกินไม่มีทรัพย์สินสมบัติที่ช่างติดขัดที่ว่าลูกหลานจันไหลเพราะเรามีปู่จันไหล